ก็เป็นอีกหนึ่งซีนจากละครที่มาแรงและได้รับเสียงชื่นชมมากที่สุดนาทีนี้อย่างแค้นรักสำหรับชะตาทางช่อง3กับซีนเด็ดละครซ่อนละครที่เตะในร่างวัดรับบทโดยอาริสธีรเดชก็ต้องเข้าฉากถ่ายทำละครและก็ต้องทำร้ายตบตีและก็ฆ่าผู้หญิงที่รับบทเป็นเมียของตัวเองในเรื่องแต่เตกลับไม่สามารถทำการแสดงต่อได้เพราะว่าบทรุนแรงจนเกินไปพร้อมกับพูดใส่หน้าผู้กำกับว่าบทเดิมที่ให้ปล้ำผมก็ว่าแรงแล้วนะครับเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เห็นฉากฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอถ้าขนาดนี้ผมก็เล่นไม่ได้ถ้ามีเด็กดูอยู่แล้วเรียนแบบทำยังไงล่ะถ้าหางบ้านไหนพ่อแม่ไม่ได้เฝ้าอยู่หน้าจอทีวีปล่อยให้เด็กดูเองทำยังไงนอกจากนั้นก็ยังมีฉากที่เตรับบทเลยอาเร็กพูดออกมาอีกว่าทำละครมันก็ต้องรับผิดชอบกับสังคมไม่ใช่เอาแต่ยืดเยื้อความรุนแรงเข้าไปเพื่อแลกกับเรตติ้งทำแบบนั้นผมก็รับไม่ได้ซึ่งงานนี้ก็โดนใจชาวเน็ตอย่างจังแห่ชมแบบถล่มทลาย